กิจกรรมพิเศษครับกิจกรรมพิเศษจากคุณเลวิทครึ่งนะครับพักสายตากันนิดนึงภาพเดี๋ยวนะแป๊บนึงที่1ครับที่1โอเค imagine นะคุณนั่งอยู่ในห้องประชุมนะครับผู้บริหารนั่งเต็มเลยนะฮะแล้วก็มีคนหนึ่งพูดขึ้นมาบอกว่าวันนี้เราจะชวนคุยกันถึงปัญหาของสินค้าที่ถูกขโมยในร้านของเราคุณเป็นร้านค้าปลีกนะครับมีสาขามากมายเลยมีทั้งในเมืองทั้งสาขาในเขตชนบทอะไรอย่างเงี้ยมีฟอร์แมตทั้งใหญ่ทั้งเล็กต่างๆนะฮะก็คุยกันนะครับ CFO บอกว่าไหนดึงตัวเลขขึ้นดูสิขอภาพถัดไปฮะร้านที่มีคนขโมยของเยอะที่สุด อยู่ที่ไหนนะฮะก็ผู้ช่วยของ CFO ก็ดึงขึ้นมาเลยนะฮะดึงตรงนี้ป้าบอกว่าโหมันอยู่ในต่างจังหวัดหมดเลยพี่อยู่ในเขตชนบทหมดเลยนะฮะเหรอโหนี่ทำไงดีอ่ะนะฮะเอาในคนเริ่ม brainstorm นะครับคนเริ่ม brainstorm แล้วภาพถัดไปฮะทุกคนในห้องตอนนี้เริ่มตะโกนโวยวายแล้วบอกว่าเฮ้ยเราต้องเพิ่มมาตรการป้องกันตั้งยามเพิ่มติดกล้องติดไม่รู้อ่ะนะฮะเต็มไปหมดเลยนะครับจนกระทั่งมีคนหนึ่งที่นั่งเงียบๆอยู่แล้วบอกว่าอยากรู้ว่าสาขาที่เมื่อกี้สาขาที่ถูกขโมยน้อยที่สุดใช่ไหมไอ้มากที่สุดใช่ไหมแล้วสาขาที่ถูกขโมยน้อยที่สุดอ่ะเป็นเปอร์เซ็นต์ของเซลล์เวลาดูขโมยดูยอดขโมยเนี่ยเขาต้องเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ของเซลล์ถูกไหมครับแล้วสาขาที่มีเปอร์เซ็นต์ของเซลล์ถูกขโมยน้อยที่สุดอ่ะคือสาขาที่ไหนบ้างนะฮะผู้ช่วย CFO ก็แบบแป๊บหนึ่งเดี๋ยวดึงให้ดึงตัวเลขออกมาครับขอภาพถัดไปอีกภาพหนึ่งฮะสาขาที่ถูกขโมยน้อยที่สุดก็อยู่ในเขตชนบทเหมือนกันท็อป20เหมือนกันอ้าวเมื่อกี้สาขาที่ถูกขโมยมากที่สุดก็อยู่ในชนบทน้อยสุดก็อยู่นอกเมืองอืมเฮ้ยแสดงว่าไอ้ assumption ว่าคนนอกเมืองชอบขโมยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่จริงอ่ะดินะฮะทำไมถึงเป็นแบบนั้นภาพถัดไปครับอธิบายแบบนี้ก่อนสมมุติว่า2สโตร์นี้มียอดของการถูกขโมยเท่ากันคือ 2% นะครับแต่สาขาที่อยู่ในเมืองเนี่ยมันจะใหญ่กว่าอยู่ละนะฮะเป็นสาขาใหญ่เพราะฉะนั้นมูลค่าของยอดขายสมมติ 100,000 เหรียญต่อเดือนนะครับมีขโมย 2% ก็คือ 2,000 เหรียญถูกไหมฮะโอเคนะอีกสาขาหนึ่ง 2% เหมือนกันยอดขาย 10,000 เหรียญนะครับมีขโมย 200 เหรียญคือ 2% นะครับอันนี้คือโจร1คนสมมตินะฮะเพิ่มโจรอีก1คนดูนะครับดูดีๆนะครับเพิ่มโจรอีก1คนนะฮะภาพถัดไปฮะทันทีที่คุณเพิ่มโจรอีก1คนขโมยของเพิ่ม100เหรียญถ้าคุณเป็นสาขาในเมืองเนี่ยนะครับยอดของการถูกขโมยของคุณเนี่ยคือขอโทษผิดภาพฮะเดี๋ยวนะฮะต้องบวกร้อยต้องบวกร้อยกลับไปภาพตรงนี้ไหมฮะไม่เป็นไรอ่ะอธิบายอย่างนี้ก็ได้ลบ100ใช่ไหมสมมติคนหนึ่งตัดสินใจไม่ขโมยของคุณนะฮะลบ100เนี่ยนะครับยอดที่หายไปจาก 1,000 เหรียญเนี่ยจะเหลือ900เหรียญก็คือเหลือ 0.9%แต่ถ้าคนนั้นไม่ตัดสินใจที่จะบวก100มาแล้วขอขออภัยเอาใหม่นะครับบวก100คือมีคนขโมยเพิ่มขึ้น1คนนะครับยอดขโมยเนี่ยจะเพิ่มจาก 1,000 เหรียญเป็น 1,100 เหรียญแต่ว่าในสาขาในเมืองเนี่ยจะเป็น 1.1% แต่คนเดียวกันเนี่ยไปขโมยสาขาที่ชนบทยอดขโมยจะเพิ่มขึ้นเป็น 2% ทันทีนะนะฮะกลับไปลบ100เหรียญใหม่ถ้าลบ100เหรียญพอนึกภาพออกนะฮะในชนบทในเมืองเนี่ยจะเหลือ900ครับแต่ในชนบทเนี่ยยอดจะกลายเป็น0เลยครับเขตนอกเมืองนะฮะนั่นหมายความว่าเวลาคุณเทียบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณต้องดูด้วยว่ามันมาจากฐานอะไรสิ่งนี้เราเรียกว่า the rule of small numbers ซึ่งมีคนจะบอกว่าผู้บริหารเก่งๆเนี่ยถูกหลอกด้วยตัวเลขเนี่ยบ่อยมากที่สุดเลยนะในหนังสือที่ผมเอาข้อมูลมาเนี่ยมาจากหนังสือของDaniel Kahnemanนะครับถูกหลอกด้วยตัวเลขนี้บ่อยที่สุดเลยเพราะว่ามันตัวเลขที่ make sense มันฟังดูแล้วแบบเฮ้ยมัน make sense นี่หว่าเปอร์เซ็นต์ต่อเซลล์นึกออกไหมครับเวลาเราเทียบอัตราส่วนใน balance sheet ใน income statement เนี่ยเวลาเราทำ ratio อ่ะเรามักจะมันเอามาเทียบกับเซลล์เสมออันนี้ก็เหมือนกันแต่มันคือ the rule of small number ครับมันคือ trick ของตัวเลขขนาดเล็กอันตรายเป็นของที่อันตรายที่สุดเวลาตัดสินใจบางครั้งเราตัดสินใจตัดอะไรบางอย่างทิ้งเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเทียบกับเปอร์เซ็นต์ต่อเซลล์มันเยอะมากเลยต้องไปถามก่อนว่าฐานนั้นคืออะไรเป็นต้นคืออย่างกรณีเนี้ยแทนที่จะเอาระดมสรรพกำลังไปที่ร้านที่เป็นร้าน B นะร้านทางขวานะคุณควรจะมากั้นทางซ้ายมากกว่าใช่เพราะว่าตอนหนึ่งอันเนี้ย
ปัญหาเยอะนะฮะจริงอันนี้คล้ายๆกับที่พี่แท็บพูดเมื่อวานที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะใช่ถ้าเพิ่มขึ้น 50% น่ะแต่เราเนี่ยคือเรื่องพวกนี้เนี่ยนี่เป็นตัวเลขเบสิกบวกลบคูณหารใช่ไหมแต่ว่าเราต้องระวังจริงผมบอกเลยว่าเซตติ้งที่น่ากลัวที่สุดคือห้องประชุมเวลานั่งอัดนั่งแบบคุยกันในห้องประชุมแล้วแบบตัวเลขปังปังปังเคยตัดงบตัดงบเพิ่มงบเพิ่มเนี่ยเวลาถูกโยนตัวเลขพวกนี้ใส่อ่ะแล้วเราไม่นั่งคิดจริงๆว่าตัวเลขมันมาจากไหนเราดูแค่เปอร์เซ็นต์อย่างเดียวตามความเคยชินของเราเนี่ยนะฮะเราจะน่ากลัวมากอย่างที่บอกครับสมมติมีป้ายหนึ่งปักอยู่นะบอกว่าลำธารนี้ลึกเฉลี่ย30 เซนถามว่าเดินได้ไหมคำตอบคือไม่แน่เพราะว่าคำว่าเฉลี่ย30 เซนเนี่ยมันมี5 เมตรก็ได้แล้วก็ที่เหลือเป็น10 เซนก็ได้นะฮะนี่แหละเป็นต้นนะครับ